สวัสดีครับสวัสดีครับแหมต้องบอกว่าวันนี้เราก็มาตรงเวลาตรงเวลาก็ต้องบอกตอนที่เราออนแอร์อยู่นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่คับเกี่ยวคนไทยหลายคนอาจจะลุ้นวอลเลย์บอลอยู่ดูไหมดูไหมนี่ดูกับพี่อยู่นี่นี่มันไม่มีภาพขึ้นไหวมีแค่ในส่วนของสกอร์โดนนำ2-0แล้ว2เซตแล้วเซต3ก็กำลังล่อแร่อยู่นะฮะอ่ะเหมือนเดิมฮะรายการเรานะฮะทุกค่ำคืนในพฤหัสสามทุ่มถึง4 ทุ่มนะฮะอยากจะทักทายกันก็เหมือนเดิม SMS ครับ4642200นะครับรวมทั้งในส่วนของ Facebook นะฮะก็เข้ามาทักทายกันได้กับ Facebook นี่เวลาทีวีถูกต้องนะฮะเป็นไงชีวิตนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นก็เหมือนเดิมว่าเหมือนเดิมชีวิตโอเคไหมชีวิตก็เหมือนเดิมเหรอเรื่อยๆไม่มีอะไรลดผลเราไม่ค่อยจนทะยานเราเลิกลดผลแล้วแล้วพี่ไม่มีสีสันเลยเหรอไม่มีนะสีสันไม่มีอ๋อวันนี้ดูซึมซึมสีสันคือเมียจะด่าหรือไม่ด่านั่นแหละคือสีสันอ๋อเป็นการลุ้นใช่คือลุ้นวันบายวันว่าจะมีแบบมีผมมีแผลจากเมียหรือเปล่าวันต่อวันเลยว่าเหรอว่าจะแต่ชุดนี้หน้าขาวขึ้นนะทำอะไรมาขาวขึ้นหน้าขาวขึ้นเห็นบางคนนะฮะเขาไปยืนท้าแดดลงเฟซก็เลยทักทายหน่อยว่าหน้าขาวขึ้นก็มีการกดไลค์กลับหน้าขาวขึ้นจริงอ่ะเขาช่วยสปอยไงก็เกิดจากสบู่ไหมมันเป็นผลข้างเคียงจากสบู่ไหมใช่ป่ะขาวก็จริงก็พูดขาวจริงขาวขึ้นจริงจากระบบไม่ใช่ก็คือใช้สบู่ใช่ไหมที่ขายอยู่ยังเอาทดลองก่อน3ก้อน50บาทนะฮะคิดว่าแจ้งมาเลย3 ก้อน 50บาทเฮ้ย3ก้อนถูก50บาทถูกนะวันนี้เราดูนี่ไปแล้วดูหน้าเฟซก่อนออกจากบ้านดูเพราะว่าเตรียมตัวจัดการพวกขายของออนไลน์อีกแล้วใครอ่ะมาฝากเราเหรอกระทรวงพาณิชย์หรืออะไรนี่แหละเอ้าเราก็ต้องโดนหางเล่ด้วยดิเราไม่ได้ขายไงแต่เรากำลังจะทำออกมาขายนี่ไงคือปัญหาคือถ้าแบบมองแบบแย่ๆนะบางคนบอกว่าพวกขายของออนไลน์หรือมันไปแตะไปแปะหลายคนเนี่ยเหมือนขยะคือมันไปลกกับเฟซของคนอื่นมันไปลบกับพวกโซเชียลเน็ตเวิร์คของคนอื่นไงแต่เราอยู่เฉยๆถูกป่ะใช่ใครอยากจะเข้ามาบางคนขายก็ขายแบบรู้กาลเทศะก็เห็นอยู่อย่างคนเยอะแยะคนที่มีผู้ติดตามหลายคนก็ลงเวลาลงคลิปเนี้ยลงคลิปขายสินค้าลงคลิปรีวิวสินค้าตัวนี้ใครเป็นตัวแทนก็ไปโพสต์สิใต้โพสต์นั้นไม่มีใครเขาว่าใช่แต่ประเภทที่แบบว่าทุกโพสต์เลยกูมาทุกโพสต์เลยกูจะขายทุกโพสต์เลยซึ่งบางทีเนี้ยดาราศิลปินเนี่ยเขาก็ออกตัวละงดฝากของงดขายของออนไลน์เงี้ย IG เนี่ยชัดเจนเลยหรือจะเป็นเฟซก็บางทีมันคือบางทีอะโอกาสอะคือบางทีเข้าไปแล้วก็อยากจะอ่านมานั่งอ่านคอมเมนต์ดีๆอะไรเงี้ยคอมเมนต์ให้ชื่นใจขายกางเกงในมือ2ใช้แล้วขายบัตรเติมเงินมือ2เต็มผมพี่เคยเจอขายถั่วบอกรักโอ้โหแล้วอะไรของแกเนี่ยคือเราอะลงซึ้งๆเสร็จปุ๊บเจอถั่วบอกรักไปแล้วอะไรก็ถั่วบอกรักถั่วเป็นรูปตัวสอนเห็นใช่ไหมถั่วมีตัว I love you ถั่วเหรอคือถั่วมีการแบบว่าเขียนเนี่ยตัว I มันก็ถั่วเม็ดๆอ่ะเออมันช็อกโกแลตเนี่ยที่มีตัวสอนอ่ะถั่วบอกรักแค่นั้นน่ะเออไอ้กางเกงในก็เคยเจอกูบอกรักเองก็ได้ไม่ต้องเอาถั่วหรอกกางเกงในก็เคยเจอยกทรงก็เคยเจอหัวเห็นใจเลยเฮ้อนะฮะก็คือถ้าเราบอกว่าไอ้พวกที่ยิ่งไม่รู้กับร้านเทศะเขาใหญ่ก็คือคลิปเรารีวิวสินค้าเกี่ยวกับสบู่สมมุติสบู่มึงก็มาขายสบู่ใต้โพสต์เราแต่คนละตัวกับที่เราเอางี้เดี๋ยวพวกสินค้าออนไลน์เดี๋ยวเราคุยเบรกหน้าแต่แบบนี้มาอัปเดตก่อนได้ข่าวว่าล่าสุดนี่ฮิวโก้คลอดลูกตัวใหม่มาแล้วไม่ใช่ฮะไม่ใช่เหรอเชื่อพี่ฟาสซื้อมาอ๋อซื้อมาเอาคิดว่าลูกฟาสคลอดเองไม่ใช่บอกเป็นสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ที่ว่าคือลิงโมเสสลิงโมเสสตัวนี้เหรอใช่ใช่ถามจริงราคาเท่าไหร่33,000ซื้อมาเหรอเงินใครเงินเมียเดี๋ยวนะตอนซื้อมาเนี่ยเมียอยากได้หรือเราอยากได้เราแกล้งฟอมนี่ตัวเองดูดินี่น่ารักดีอ่ะอยากเลี้ยงสัตว์ตอนแรกว่าเล่นอยากเลี้ยงสัตว์แต่ไม่รู้จะเลี้ยงอะไรเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ไม่ได้ไอ้ฟ้านี่อยากเลี้ยงอะไรเล็กแฟนก็ถามอะไรเล็กๆมันจะมีอะไรเล็กๆกว่านั้นออกมาแล้วก็เปิดกระลอกไงแล้วแกล้งเปิดเดี๋ยวเปิดดูก่อนค้นหาใน Google อย่างสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆอะไรมีอะไรแต่จริงไม่ใช่หรอกจริงๆกดเข้าไปที่ลิงก์มาโมเสสเลยอะไรคือแรงบันดาลใจให้อยากจะได้ตัวนี้เคยเห็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่รุ่นพี่ผมเนี่ยเลี้ยงไว้ตัวนึงแล้วมันน่ารักดีน่ารักดีอยากได้อยากโดนว่างั้นแล้วศึกษามั้ยว่าราคาตัวเท่าไหร่ก็รู้อยู่แล้วซื้อที่ไหนสวนเหรอเราค้นหาจากเว็บ
แล้วซื้อตามที่เขาเพาะเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงขายสัตว์พวกสัตว์ต่างๆเลยอะไรคือสิ่งที่อยากให้นอกเหนือจากพี่เลี้ยงแล้วอะไรคือแบบเฮ้ยอยากได้อยากครอบครองอยากเลี้ยงมันเพราะว่ารู้สึกอายุอายุขัยของมันก็หรือว่าหน้าตาใครเราไม่ใช่อายุขัยของมันก็อยู่ได้ได้ประมาณ10ปีอ่ะ10ปี10ปีก็ถือว่าโอเคก็อยู่กับเรานานอยู่อ่ะแล้วศึกษานิสัยเป็นมั้ยว่ามันขี้เล่นมันก็ตอนนี้คือมันเพิ่งเปลี่ยนเจ้าของมามันก็ยังตื่นๆอยู่กี่ตอนมากี่เดือน5เดือนเราไม่ได้อยากเอามาแบบตัวเล็กๆเลยคนอื่นเขาเลี้ยงแบบตัวเล็กๆเลยใช่ไหมแต่เราก็ถ้าตัวเล็กๆมันต้องมาเสี่ยงว่ามันจะรอดไหมมันจะอยู่ได้ไหมแต่อย่างนี้มันรอดแล้วแน่นอนเขาบอกว่าลิงไอ้โมเสสที่ว่านี่เป็นสัตว์ป่าสงวนของบราซิลครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนำเข้ามาจากอเมริกาสามารถขายเข้ามาขายหรือว่าเข้ามาได้โดยการผ่านการรับรองอนุสัญญาแล้วว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศครับเขาบอกว่าลิงเหล่านี้ราคาสูงมากเนื่องจากการสืบพันธุ์ของลิงจะได้ประมาณนักข้องก็มาตัวถึง3ตัวแล้วก็ชีวิตรอดก็อยู่ได้สบายๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอายุขัยก็ไม่เกิน10ปีครับชื่ออะไรชื่อเสือเสือเสือเป็นลิงชื่อเสือขนาดใจมากเดี๋ยวก่อนนี่แกไปติดดูละครเลยมั้ยเนี่ยพี่เสือพี่เสือดูละครอยู่อ๋ออย่าไปให้นั่งให้นั่งเหมือนพี่พุทธนี่จริงเหรอจริงเอ้ยคนดูเยอะนะอะไรรักนะเป็นโง่นะรักนะเป็นโง่น่ารักกุ๊งกิ๊งมิงโอ้ยนางเอกน่ารักอ่ะนางเอกเล่นแบบบื้อมากเลยอ่ะเล่นของสารยังของสารนี่ฮะโอ้โหดูแบบผ่านๆเหมือนกันชอบนางเอกเล่นแบบเนียเล่นแบบบทแบบบื้อมากเลยแล้วเข้าไฟฟ้าได้มั้ยก็ยังไม่ได้ฟ้าจ้องขยำอยู่อ๋อเหรอแม่เค้าเลยยังไม่ค่อยออกจากตรงเท่าไหร่มันจะขยำลีน่าลุยฟันเข้าเก็บกุ้งหรือลิงโมเสสวะเนี่ยเฮ้ยหน้ามันเหมือนลิงผมที่ผมซื้อมาเป็นลิงที่หน้าตาไม่ได้น่ารักเหมือนลิงชาวบ้านนะเวลาเอาชาวบ้านกับเอารูปมาโพสลงอวดเราหนักไหมไม่หนักไม่หนักมันหน้าตามันค่อนข้างจะแสบเหรอแล้วนี่คือไอ้ฟ้าไปเล่นใช่ไหมไอ้ฟ้าก็เข้าไปเล่นแล้วมันไม่กัดหรอกัดก็ไม่เจ็บหรอกหรอผมโดนประจำเลย ไอ้ลิงสิ่งที่น่ากลัวคือในเรื่องของเล็บมันอะครับขวนหน้าขวนตาอันนี้ก็ไม่ยาวอ๋อหรอหรอยังไม่ไอ้นี่มากอันนี้เลี้ยงปล่อยไหมหรือว่าเลี้ยงในกรงเลี้ยงในกรงก่อนยังไม่ได้ออกมารอให้มันเชื่องเชื่องก่อนก็เกลียดดีถามถึงเรื่องของการกินบ้างกินอะไรก็ผลไม้ผลไม้นมไข่ต้มแล้วเนี้ยล่าสุดนะฮะได้ข่าวว่าเพิ่งอัปเดตไม่กินเองฮิวโก้เอาฟ้าอยู่ในกรงนะแล้วก็ไอ้โมเสสเนี่ยอยู่บนเตียงแรกกันรักลิงรักมากรักลุยนะถ้ามีกรงใหญ่ๆนะทุกคนจะเอาฟ้าอยู่ในกรงเลยใช่ไหมเมื่อคือเมื่อวานทำงานเหนื่อยเหนื่อยแล้วไม่ค่อยได้นอนเช้าก็ไม่ค่อยได้นอนปุ๊บมาได้นอนตอนวันนี้มาได้นอนตอนบ่ายๆเพราะก็กะจะนอนทำงานทำธุระทำอะไรไปดูรุ่นพี่แถวบ้านเขาเสียด้วยไงก็ไปคอยช่วยอะไรปุ๊บพอจะนอนกะนอนแล้วตื่นตั้งสองทุ่มมาทำงานไอ้ฟาสเขาไม่นอนเป็นอะไรไม่รู้นอนเขาจิกหัวเขาตบหัวจนแบบกัดฟันแบบมึนจัดยอมไปหาแม่ไล่ลิงอ่ะลิงอยู่ในกรงอ๋อดูน่ารักกว่าอีกดูน่ารักกว่าแต่ว่าโหลืมตาตื่นมาอย่างเงี้ยเราขนาดเอาผ้าคลุมหัวนะมันมานั่งตรงหัวแล้วมันดึงผ้าออกแล้วเดี๋ยวหลังจากคิดไม่ดูเวลาเราหลับแล้วอย่างนี้เป็นฟาสอารมณ์แปรปรวนอารมณ์ร้ายเวลาเปิดคลิปพูดถึงลูกปุ๊บไทยแพ้แล้ว3เซตเลยเลยวอลเลย์บอลหญิงแพ้แล้วเวลาเปิดคลิปไอ้นี่ให้ดูคลิปอะไรก็แล้วแต่คลิปที่เขาชอบดูคลิปการ์ตูนอะไรเงี้ยพอคลิปจบปุ๊บคลิปโป้ดูไหมไม่ดูพ่อมันดูเวลาเปิดคลิปจบปุ๊บถ้าเราแกล้งไม่สนใจหรือแบบไม่เปลี่ยนให้เขาโทรสัมภาษณ์ปลาเลยอารมณ์ขึ้นเนาะอารมณ์ขึ้นวิดไว้กระตู้หูวันนั้นหลับๆอยู่ปลาตกใจสะบัดไปปังนะจริงเหรอร้อนเลยโอ้ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นอินสมาชิกของบ้านไททองเข้ามาอยู่เรียบร้อยแล้วกับลิงโมเสสที่ชื่อว่าเสือนะฮะอ่ะมาถามถึงเรื่องอีกเรื่องนึงดีกว่าครับเป็นสิ่งที่เนลงในเฟซเหมือนกันตัวลายออกมารวมตัวกันหน่อยครับสิ่งที่ว่านี้ก็คือเป็นแก๊งสัตว์ทั้งหลายอ่ะขอดูภาพนี้หน่อยนะฮะภาพนี้เกิดขึ้นจากจุดประสงค์อะไรครับตอนนี้เราได้เข้าร่วมโครงการกับทหารครับเป็นพี่ทหารท่านหนึ่งเป็นก็ท่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะที่ ท่านคอย ยังไงมันก็ว่าคอยสักคอยอ่ะคอยนานมากใช่คือตอนนั้นในโลกออนไลน์มีการเสี่ยมให้แตกแยกเสี่ยมให้ประเทศชาติแตกแยกเสี่ยมให้เข้าใจผิดในเรื่องนู้นเรื่องนี้ท่านก็จะคอยเป็นมาทำสื่อที่จะคอยแบบ
เชื่อมสู้กับพวกเนี้ยสู้กับพวกเนี้ยพวกที่มาทำแต่งแยกก็คือว่าเขาต้องอาศัยคนที่มียอดโฟลโล่มียอดโฟลโล่เยอะๆแล้วก็มีแนวคิดแนวเดียวกันซึ่งเห็นหน้าพี่เก่งแล้วขำซึ่งก็มีผมละกับพี่เก่งละที่เป็นคนคิดนึงอันนี้พี่เก่งท้องกี่เดือนแล้วเนี่ยน่าจะใกล้คลอดแล้วใกล้คลอดนะเพิ่งมีลูกคนโตมีคนนึงนะใหญ่คนอีกท้องไม่ป่องอยู่เนี่ยไม่ต่องานนี้พี่เก่งก็เป็นหัวเรื่องรับเรื่องมาอ๋อเป็นโต๊ะโผเลยเป็นหัวเรื่องมาเรื่องมาแล้วก็โทรหาเราก็บอกโอเควันที่12เจอกันก็คือ12สิงหาคมนะฮะซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับก็ขอเชิญกลุ่มลายศักดิ์ไปร่วมเดินถวายพรกันที่ท้องสนามหลวงครับนะฮะมีเสื้อแจกด้วยใช่ใช่200ตัวใช่เป็นเสื้อลายพรางครับโอ้โหจะพอแจกวัน200ตัววันนั้นน่าจะเป็นวันที่กระเลิกกันหน้าแก๊งรอยสักมาหมดเลยอ่ะน่าจะเป็นอะไรที่เนว่าน่าจะมาประมาณสักกี่คนตอนเนี้ยดูจากลาดราวละร้อยอัพละน่าจะร้อยอัพนะฮะอ่ะหรือถ้าเกินจากที่คิดไว้ก็น่าจะเสื้อน่าจะไม่พออืมน่าทำจำหน่ายส่วนหนึ่งแล้วก็รายได้ก็มอบให้อะไรเงี้ยเห็นป่ะคิดยังเอาเราตอนนี้เราทำแจกก่อนเพื่อให้คนมาเดินงบไม่พอพี่ว่างบพอนะเอาลิงไปขายเอาอีโมเสดไปขายเพื่อได้ไปอีก 33,000 นะได้อยู่ซาวจะอลังการไปไหนวะเนี่ยพี่ทหารมันออกงบมาให้อ๋อเหรอใช่ครับพี่ออกงบมาให้ดีนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีความตั้งใจของเพื่อนๆที่เป็นแก๊งลวดลายแก๊งลายสักทั้งหลายนะในเบรกหน้าเราจะมาคุยกันฮะโดยเฉพาะใครที่ชอบซื้อของออนไลน์บางทีเนี่ยอาจจะเพลินมากไปหน่อยครับบางครั้งอาจจะโดนจู่โจมโดยไม่รู้ตัวนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรามี1เคสมาเล่าให้ฟังกันสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมา